clouds pass, the skies are clear. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตกันนะคะซึ่งเป็นการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่นะคะผลการเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถเลือกวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ได้ค่ะในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางค่าที่ได้จากการวิเคราะห์จะเรียกว่าค่ากลางของข้อมูลการวัดค่ากลางที่นิยมใช้มีอะไรบ้างนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตอัตราฐานแล้วก็ฐานนิยมหรือภาษาอังกฤษก็ใช้มีนมีเดียแล้วก็โหมดใช่ไหมค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่ได้จากการเฉลี่ยข้อมูลทั้งหมดจะหาค่ากลางโดยวิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเมื่อข้อมูลนั้นๆไม่มีค่าใดค่าหนึ่งหรือหลายค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าอื่นๆอย่างผิดปกตินะคะสูตรในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าที่แล้วเราก็ได้ทบทวนไปบ้างแล้วพอที่ก่อนไหมคะถ้าข้อมูลไม่ได้แจกแจงความถี่ทำยังไงนะเอาข้อมูลทั้งหมดมาบวกกันแล้วก็หารด้วย n หรือเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็คือ summation xi เมื่อ i เท่ากับ1ถึง n หารด้วย n ใช่ไหมคะอันนี้เป็นข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมที่ยกตัวอย่างเรื่องอายุที่มีห้องหนึ่งเขาบอกว่าห้องห้าอายุเฉลี่ย20ปีจริงไหมส่วนห้องเขาอายุเฉลี่ย17อะไรเงี้ยไม่จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมนะคะอายุสมองอ๋อ20คืออายุสมองไม่อายุจริงใช่ไหมหรออันนี้คือค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมใช่ไหมคะก็คือเอาแต่ละกลุ่มไม่ต้องจดก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเวลาเดี๋ยวเราจดตอนที่เราทำบทหัดกันเลยนะคะ n 1 x bar 1บวก n 2 x bar 2บวก n k x bar k อ่านด้วยข้อมูลทั้งหมดแล้วก็มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบที่แจกแจงความถี่ก็คือเอาความถี่คูณกับ x ซึ่ง x นั้นก็คือจุดกึ่งกลางชั้นนะคะการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตอีกวิธีนึงนะคะคืออันนี้เป็นวิธีลัดเดี๋ยวต่อไปเราจะได้เรียนกันนะคะอันนี้แค่ดูรู้ไว้ก่อนใช่ไหมคะเผื่อใครจะอยากสนใจแล้วก็ไปเปิดหาหนังสือดูหรือว่าดูตามอินเทอร์เน็ตไปลองหัดทำดูก็ได้นะคะ